วันนี้17นาฬิกานะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดประชุมรัฐสภาณห้องประชุมอาคารรัฐสภาถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนี่เป็นหมายกำหนดการนะฮะที่ในหลวงพระราชินีจะเสด็จในเย็นวันนี้17นาฬิกาฉะนั้นรายการเนชั่นกรองข่าวของเรามาไวไปไวเอากันเต็มๆ55นาทีนะน้องมิวนะใช่ค่ะนะฮะไม่ต้องหายใจนะฮะคุณผู้ชมก็อย่าหายใจนะฮะแล้วอย่าหนีไปไหนนะฮะรัวเลยค่ะวันนี้ค่ะดูต่อเลยนะฮะแล้วก็รัฐพิธีเราก็จะถ่ายทอดด้วยนะครับไม่ต้องไปดูช่องอื่นดูช่อง22เปิดแช่เอาไว้เลยตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเราก็จะวิเคราะห์เจาะลึกเบื้องหน้าเบื้องหลังให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะเห็นว่าวันนี้เนี่ยจะมีผู้เข้าร่วมนะฮะในรัฐพิธีเนี่ยประมาณ 1,000 คนประกอบไปด้วยใครบ้างครับน้องมิวฮะก็มีทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรตินะคะมีสมาชิกวุฒิสภาท่านส.ว.มีองคมนตรีคณะทูตานุทูตหมายถึงว่าต้องเรียนเชิญคณะทูตานุทูตด้วยใช่ค่ะมาร่วมกันหมดประธานองค์กรอิสระก็เข้าร่วมแล้วก็คณะรัฐมนตรีรวมกว่า 1,000 ชีวิตในวันนี้นะคะ 1,000 คนก็ถือว่าเป็นรัฐพิธีที่มีความสำคัญสำคัญอย่างไรนะฮะรายการของเราจะย้อนอดีตนะฮะถึงที่มาที่ไปของรัฐพิธีดังกล่าวในการเปิดประชุมรัฐสภาไทยให้คุณผู้ชมได้รับชมอย่างย่อๆดังนี้ฮะคุณผู้ชมคะพิธีรัฐสภาหรือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะมีการจัดขึ้นหลังมีการเลือกตั้งและสรรหาสมาชิกสภาเสร็จสิ้นลงและจากนั้นก็มีการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญขึ้นครั้งแรกถ้าดูข้อมูลเอาปัจจุบันก่อนกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา122ว่าพระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภาทรงเปิดและทรงปิดประชุมพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำรัฐพิธีเปิดประชุมสมัยประชุมสภาประจำปีครั้งแรกด้วยพระองค์เองหรือจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทายาทซึ่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้วหรือผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้แทนพระองค์มาทำรัฐพิธีก็ได้เมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐพระมหากษัตริย์จะทรงเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญก็ได้ภายใต้บังคับมาตรา123และมาตรา126การเรียกประชุมและขยายเวลาการประชุมและการปิดประชุมรัฐสภาให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกาทีนี้การประชุมสภาไทยครั้งแรกย้อนไป28มิถุนายน2475จัดขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมค่ะโดยกำหนดรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2475มาตรา30วรรค2ระบุว่าพิธีเปิดประชุมจะทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาทรงธรรมหรือจะโปรดเกล้าให้รัชทายาทที่บรรลุนิติภาวะแล้วหรือนายกรัฐมนตรีกระทำพิธีแทนพระองค์ก็ได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะพระราชดำรัสครั้งแรกโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าพระยามหิธรซึ่งตอนนั้นเป็นเสนาบดีกระทรวงมุรธาธรอัญเชิญพระราชดำรัสไปอ่านเปิดการประชุมความว่าวันนี้สภาผู้แทนราษฎรได้ประชุมเป็นครั้งแรกนับว่าเป็นการสำคัญอันหนึ่งในประวัติการของประเทศอันเป็นที่รักของเราข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านทั้งหลายคงจะตั้งใจที่จะช่วยกันปรึกษาการงานเพื่อนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศสยามสืบไปและเพื่อรักษาความอิสรภาพของไทยไว้ชั่วฟ้าและดินข้าพเจ้าขออำนวยพรแก่บรรดาผู้แทนราษฎรทั้งหลายให้บริบูรณ์ด้วยกำลังกายเพื่อจะได้ช่วยกันทำการให้สำเร็จตามความประสงค์ของเราและของท่านซึ่งมีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันทุกประการเทอญค่ะซึ่งการประชุมรัฐสภาครั้งแรกนะฮะสมาชิกครั้งนั้นมีด้วยกัน2ประเภทรวมแล้ว156คนเป็นสมาชิกประเภทที่1นะฮะที่มาจากที่ผู้แทนราษฎรเลือกตั้งขึ้นมา78คนแล้วก็สมาชิกประเภทที่2มาจากที่คณะราษฎรใช้อำนาจแต่งตั้ง78คนนะฮะประธานสภาคนแรกได้แก่เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีรองประธานสภามี2คนนะฮะคนแรกก็คือพระยาสรยุทธเสนีแล้วก็
รองประธานสภาคนที่2ก็คือพระยาเทพหัสดินนะฮะนี่คือประวัติโดยย่อที่มาที่ไปก่อนที่เราจะได้ชมรัฐพิธีเย็นนี้17 นาฬิกานะฮะแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้าร่วมในครั้งนี้ก็เป็นชุดที่26ค่ะ